ยังไม่พร้อมไอ้เกิดไปไปจะให้หนีไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยฉันหรอกนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AKJ Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เราก็มาเล่นยานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาเจอกับคุณคิริโตะนะครับก็วัยรุ่นอนิเมะมาเจอกันนะครับผมก็วันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นเป็นซับพอร์ตนะครับคุณคิริโตะคนนี้ครับก็ต้นเกมเขาก็มีแต่ตัวต้นเกมนะครับทีนี้เราก็ไปยองกับเขายังไม่ได้นะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปนะครับแต่จังหวะนี้แครี่ของเราลงไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยนะครับแล้วจังหวะนี้โคตรเยอะแล้วต้องถอยครับผมไม่งั้นแตกอันนี้ก็กดมากับเพื่อนนะครับผมกดมา5คนนะครับก็เป็นดาวก่อนขึ้นคอนนะครับก็มากับทีมในวันนี้ก็เปิดอันตีเอามังกรเลยนะครับผมแล้วยังไงครับทีมเข้ามาแล้วได้อยู่นะครับพี่พงศิษย์ของเราก็ยังโลมดีอยู่นะครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเอาครับแล้วมาโคตรเยอะครับผมมาเป็น4เป็น5แล้วยังไงทีมเราพี่สิทธิ์เราไม่รอดนะครับแต่ว่าแมงกังก้าไม่ยังไม่ตายครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาโคตรเยอะครับทีมเขาแล้วเราก็จะเล่นกับเรียวมะนะครับแต่ว่าเขามีฟิกเกอร์โยกนะครับเหมือนว่าเขาจะมาเวียดป่าเราด้วยนะครับผมเราก็เข้าเลยนะครับผมทีมเรามาซ้อนแล้วนะครับแล้วยังไงจังหวะนี้คิริโตะเลือดโคตรเด้งแล้วจังหวะนี้ยังรอดอยู่นะครับผมก็ปาล์มต่อนะครับแม่ทีมเขาโคตรเอานะครับต้นเกมมาก็เสียไป6แล้วนะครับเพราะว่าทีมเรามีเป็นตัวเลดเกมนะครับผมก็ยิ่งเลดเลยครับพอเอาดาร์กนะครับผมก็ยานถ้าเล่นกดไปเป็นทีมยิ่งดีนะครับผมจะได้เรียกกันไปเติมง่ายๆนะครับผมจังหวะนี้เราก็เก็บคิริโตะแล้วก็เก็บแมงกังก้าได้นะครับผมแพนด้าตัวนี้โคตรตึงนะครับแล้วยังไงจะไล่ของทางของไอรีนะครับจังหวะนี้ผมเล่นกับลาวิวนะครับแล้วดูเหมือนว่าทีมเราจะมาแล้วเล่นเลยครับผมแล้วจังหวะนี้ไม่รอดครับผมซิลิก้ากดอันติยิงยับยับก็จะเป็นการเข้นป้อมกลางนะครับแล้วจังหวะนี้คิริโตะเอาอีกแล้วครับผมตัวนี้เป็นตัวที่โคตรโหดโคตรบวกครับแต่ว่าอันแตกไปได้นะครับผมก็เอาเรื่องนะครับวันนี้4นาทีก็ฆ่ากันไปแล้ว 6-7 ตัวนะครับทีมงานของเราเป็นสายบวกแล้วตอนนี้กลางของเราก็ดูเหมือนว่าจะยองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็มาเคลียร์บนก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนเนียนป้อมนะครับจะเสียป้อมฟรีนะครับจังหวะนี้ฆ่ากันยับยับครับที่กลางแล้วยังไงแต่ดูเหมือนว่าทีมเราแล้วจะมีคนหลงมาครับผมแล้วจังหวะนี้ไอริยังกดพันิทันนะครับสโลเขาไว้ได้แล้วจังหวะนี้ก็เก็บไป3คิวแล้วนะครับผมก็เปิดไปทางมังกรให้เพื่อนนะครับผมได้มีเงินไซส์นะครับแล้วจังหวะนี้มีหน้ากับราวิลอยู่ด้านบนแล้วจังหวะนี้รวบได้ครับผมก็ไปเล่นเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะจุกยังไงแต่ก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่าเรามีสกิลเข้านะครับแล้วจังหวะนี้พี่คิริโตะของเราก็มาปาดอีกครั้งนึงครับ
ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตยังไงครับเป็นซัพพอร์ตสายบวกนะครับพี่คิริโตะจังหวะนี้เราจะขึ้นบนได้หรือไม่ครับผมแล้วก็ทีมเรามาแล้วนะครับจังหวะนี้พี่คิริโตะเอาอีกแล้วครับผมเราก็ต้องเล่นช่วยเพื่อนนะครับผมแล้วก็ได้ไปทางนึงที่จังหวะนี้เพื่อนก็มาเติมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ไอริก็มานะครับแต่ว่าทีมเราเยอะกว่านะครับไม่ต้องกลัวแล้วยังไงครับจังหวะนี้ไอริจะเข้าหรือไม่เข้าไปทางแท้งนะครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เมดของเราเก็บคิวได้นะครับก็ได้บนมาแล้วนะครับผมแล้วยังไงบวกต่อหรือเปล่าก็บวกต่ออีกครั้งนึงนะครับผมลาบิวแตกนะครับผมลาบิวแล้วยังไงแมงกังก้าเข้าหรือไม่แมงกังก้าแมงกังก้าจะเข้านะครับผมแล้วก็กัดให้ลูกพี่เขาทันทีนะครับวันนี้ครับผม7นาทีจัดกันไป14คิวแล้วนะครับผมทีมเราก็ไม่รู้ว่าพากันไปหิวมาแต่ไหนนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะครับผมวิวเอาของนะครับเพื่อที่จะได้เล่นง่ายๆนะครับแล้วจังหวะนี้ก็มาล่างนะครับเห็นว่าจะมีคนมาเหมือนกันแล้วยังไงครับจังหวะนี้แล้วเข้ามา2ด้วยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมารอเอาดาร์กนะครับผมแต่ว่าทีมเรายังไงครับผมจังหวะนี้บวกกันอีกแล้วครับที่กลางครับบวกกันได้บวกกันดีนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับที่จะเข้าไปเติมแล้วจังหวะนี้ไปวืดใส่คือซะก่อนครับแก้เขินด้วยการมาเอาดาร์กนะครับคือตัวนี้เป็นตัวที่ข้ามคือได้ลำบากมากนะครับผมเพราะว่าเอฟยูมันเป็นโค้งๆนะครับแต่มันก็งงวันนี้ล่างยังไงครับลาวิวลงมาเคลียร์ล่างก่อนนะครับผมแล้วทีมเราก็บวกกันอีกครั้งหนึ่งครับที่บนนะครับที่แดงนะครับแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับทีมเราก็ยังคิดว่าได้อยู่นะครับจังหวะนี้ยังไงพิสิทธิ์ไปปิดแครี่แล้วจังหวะนี้ดึงไม่โดนครับแต่ว่าเขาหนีทันนะครับโอ้โหโดนอันตีลาวิวยังได้อยู่นะครับมีทีมมาซ้อนจังหวะนี้พี่สิทธิ์ครับกะจะไปงัดมาครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับเคลียร์ล่างไปแล้วยังไงครับพี่สิทธิ์จังหวะนี้พี่สิทธิ์จังหวะนี้ไปรวบเอาแครี่มาแล้วยังไงครับผมเก็บแครี่ได้แล้วมีทีมเขามาเติมผมก็หนีก่อนนะครับแล้วก็ไม่รอดนะครับผมโอ้โหพี่สิทธิ์จังหวะนี้ห้าวนะครับไปตายเองนะครับพี่สิทธิ์อย่าหาทำนะเมียโลมของเราทีมงานสายบวกนะครับเรายังไงมีโจทย์นะครับตามไม่ทันโอ้โหแล้วจังหวะนี้แครี่ของเราโดนอันติเหมือนมีคนจะมาเนียนป้อมนะครับแต่ว่าเราไม่ปล่อยนะครับผมอันตีเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องคือแม่ก็ไม่รอดอยู่แล้วครับผมก็ทีมเราก็มาซ้อนไว้ด้วยเดี๋ยวจะดันมาที่เลนกลางนะครับแต่ดูเหมือนว่ามีไอริมาเข้าแครี่ของเรานะครับแต่ว่าได้ไปหนึ่งคิวแล้วแต่ว่าเราเก็บไม่ได้นะครับก็ช่วยไม่ทันครับแครี่ไอ้เต้าไอ้ลี่มาพาแครี่เราไปนะครับเขาเอาไอ้เรียวมะนะครับมาแก้ทางผมนะครับก็เกมนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเล่นยากนะครับแล้วจังหวะนี้พี่คิริโตะแกเอาอีกแล้วครับผมอันตีเข้ามาแล้วพุ่งด้วยสกิลหนึ่งนะครับแต่ไหลไปต่อนะครับผมเรายังไงลุกมาไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆแล้วก็เต็มหัวครับใส่รุ่นพี่เข้าไปยิ่งแรงครับผมสกิลหนึ่งแล้วก็ถอยก่อนนะครับผมอย่าไปเล่นนานนะครับแล้วก็มาเปิดเอาดาร์กเลยนะครับอย่างนี้
ถ้าเล่นกับเพื่อนนุ้นก็จะเล่นง่ายนะครับผมยันถ้าเล่นไปคนเดียวก็มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครเปิดให้แล้วจังหวะนี้โดนอันติซิลิก้าไปเต็มหัวนะครับพี่เลียวมาถึงกับลงไปนอนคือถ้าเราไปคนเดียวมันก็จะไม่มีใครเปิดให้นะครับผมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนนะครับจะเล่นง่ายมากเลยยันเพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วไม่มีใครตามก็ชีพงแหงนะครับต้องมีคนเปิดให้แล้วก็มีคนตามด้วยครับถึงจะเล่นง่ายแล้วจังหวะนี้พี่คิริโตมาอยู่อะไรตรงนี้แล้วพาหนีจากเพื่อนก่อนนะครับแต่ว่าเข้าไปเอาซิลิก้าจนได้ครับพี่คิริโตสายบวกของเราโคตรดุดันนะครับพี่คนนี้ก็มาเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวพี่สิทธิ์ของเราโดนลุมแล้วยังไงฟิกเกอร์ออกมาได้ครับพี่สิทธิ์เกือบแมนติดคือตายนะครับพี่สิทธิ์คอยแล้วจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเขาไอ้กาเดินสุดมาแล้วจังหวะนี้เมทของเราตอดอาจจะครึ่งหลอดแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไล่ไปทางแครี่ลาวิวนะครับแต่ว่ามีคนมาซ้อนนะครับเราก็ต้องถอยก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้คิริโตมาแล้วโอ้โหสตันโคตรเยอะครับผมแล้วจังหวะนี้เราก็ยังได้อยู่นะครับผมพี่คิริโตของเราตายไป12ตายไป12ตัวแล้วครับพี่คิริโตซัพพอร์ตแล้วยังจังหวะนี้นี่นะครับพิสิทธิ์ของเราเล่นดูดันไม่เกรงใจใครนะครับวันนี้ก็เปิดเอาไปทางดาร์กเลยนะครับผมจะดูเหมือนว่าจะมีคนมาแล้วจังหวะนี้ที่ด้าของเราเก็บไป2นะครับผมแล้วก็ติดคืออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสกิล2ติดคือโคตรบ่อยนะครับผมแต่ว่าทีมของเรายังเล่นได้นะครับก็กันกลางไปเดินกลางเลยนะครับขึ้นบ้านเลยว่าทีมเขาน่าจะเกิดไม่ทันแล้วจังหวะนี้ก็จบเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับ